อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพยาไมค์ครับค่ะเราพักเกมการเมืองไทยสักครึ่งชั่วโมงนะคะมาคุยกันเรื่องสหรัฐดีกว่ามหาอำนาจเขาก็กำลังจะมีการเลือกตั้งเร็วๆนี้ปีหน้านี้เหมือนกันนะคะอาจารย์มองยังไงบ้างคะระหว่างสองพักใหญ่มีแค่นี้แหละเดโมแครตรีพับลิกันรอบนี้เขาจะต่อสู้กันในเรื่องอะไรบ้างคะก็ครับผมว่าตอนนี้เกมการต่อสู้ว่าด้วยเศรษฐกิจมหาภาคนะฮะสองเรื่องก็คือเรื่องของนโยบายทางการคลังและนโยบายทางการเงินนะฮะคงเป็นสองเรื่องแหละที่จะมีความเข้มข้นแล้วก็แหลมคมมากยิ่งขึ้นไปนะครับตอนนี้ที่เข้มข้นมากก็คือการต่อสู้กันว่าด้วยเรื่องของนโยบายการคลังนะครับนโยบายการคลังเนี่ยมันประกอบด้วย3ส่วนนะฮะหนึ่งก็คือการหารายได้ของรัฐเช่นการเก็บภาษีอะไรอย่างพวกนี้นะฮะสองก็คือการใช้จ่ายของรัฐเช่นการตั้งงบประมาณนะแต่ถ้าเผื่อว่าเกิดรายจ่ายมากกว่ารายได้ก็ต้องขาดดุลงบประมาณก็ต้องกู้นี่ก็เป็นที่มาของการกู้สาธารณะนะฮะที่ทำให้ก่อหนี้สาธารณะขึ้นมานะครับซึ่งสถานการณ์เนี่ยก็ก่อหนี้สาธารณะเนี่ยมากมายมหาศาลในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ในขณะนี้ที่ทำให้สองพรรคต้องเผชิญหน้ากันอย่างดุเดือดในขณะนี้นะครับพอเราย้อนหลังกลับไปสัก13-14 ปีคือช่วงปีแรกๆที่เกิดไอ้ซับไพรม์ไครซิสนะฮะคือมาสักปี2009เนี่ยซึ่งเป็นปีแรกๆของบารักโอบามาในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐเช่นกันนะฮะปรากฏว่านี่สาธารณะในช่วงเมื่อ13-14 ปีที่แล้วเนี่ยมีอยู่ประมาณ10 ล้านเหรียญนั่นเองนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมัน31.4 ล้านเหรียญนะครับ มันขึ้นมา3 เท่ากว่าในช่วงเวลาเพียงแค่13-14 ปีเท่านั้นเองนะครับ นะครับแล้วก็ไอ้31.4 ล้านเหรียญในตอนนี้มันก็ชนเพดานนะครับความจริงมันชนเพดานมาตั้งแต่เมื่อมกราแล้วนะครับ เพียงแต่ว่านางเจเน็ตเยลเลนซึ่งเป็นน้ำดีครั้งเนี่ยก็ใช้วิธีการหลายๆวิธีการเอาเงินพิเศษต่างๆเนี่ยมาอุดหนุนเยือจุนนะฮะเพื่อดึงให้การบริหารจัดการหนี้สาธารณะเนี่ยนะยังพอเดินไปได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะครับในต้นเดือนมิถุนายนนี่นะครับยังไงก็ตามเนี่ยก็คงจะเดินต่อไม่ได้แล้วนะถ้าเผื่อว่านะครับพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลเนี่ยนะฮะซึ่งจะเริ่มทยอยครบกำหนดเรื่อยๆนะฮะและถ้าเผื่อต้นมิถุนายนนะครับตัวอย่างเช่นเจเน็ตเยลเลนก็บอกว่าเส้นตายคือวันที่1มิถุนายนนะครับส่วนบางหน่วยงานเช่นเฟดจะบอกอาจจะได้ถึงวันที่8มิถุนายนนะครับบางหน่วยงานจะช้ากว่านั้นอีกนะฮะครับก็บอกถ้าเผื่อว่ายังไม่สามารถที่จะขยายเพดานการก่อหนี้ได้ภายในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะฮะก็มีโอกาสที่เกิดดีฟอลต์ก็คือการที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยผิดนัดชำระหนี้นะซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับนะฮะพอน้อยครั้งมากในประวัติศาสตร์การคลังของสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่รัฐบาลอเมริกาจะผิดนัดชำระหนี้นะครับค่ะหมายถึงคนที่ถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเหรอคะมันทริปโปเอไงฮะแต่มัน 3A นะครับครับก็มีครั้งหนึ่งก็คือเมื่อสมัยกลางกลางในสมัย 2-3 ปีแรกของรัฐบาลโอบามานะฮะคือปี2011เนี่ยก็เคยมีปัญหาแบบที่เกิดขึ้นในขณะเนี้ยนะฮะก็คือถึงเวลาแล้วต่อหนี้ไม่ทันก็เลยถูกลดเกณฑ์ไปนะครับลดเกณฑ์ไปก็สร้างความปั่นป่วนอย่างหนักหน่วงให้แก่ตลาดเงินตลาดทุนนะครับฉะนั้นที่ตลาดเงินตลาดทุนในขณะนั้นมันก็เริ่มฟื้นตัวนะครับหลังจากที่มีการลดดอกเบี้ยลงไปต่ำเตี้ยเรี่ยดินนะเหลือ0-0.25%หลังจากเกิดซับไพรม์ไครซิสนะฮะแล้วมันยังอัดฉีดจูงอีออกมาไม่รู้ตั้งกี่ระลอกนะฮะฉะนั้นปี2011เนี่ยมันน่าจะไปได้ดีแล้วแต่ก็มีปัญหานี่แหละครับนะฮะเรื่องที่ตกลงมาไม่ได้นะก็เลยทำให้เสียเวลาไปนะฮะก็เลยทำให้มีการลดเครดิตเรตติ้งโดยบรรดาเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่ทั้งหลายนี่นะครับกับก็ทำให้ตลาดเงินตลาดทุนเตลิดเปิดเปิงกันมากมายไม่ใช่เฉพาะในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศอื่นๆทั่วโลกด้วยนะครับนะครับฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยทำให้มองกันว่าเอ๊ะมันจะสามารถยืดตกลงได้ไหมนะครับเพราะตอนนี้การต่อสู้เนี่ยแหลมคมมากอย่างเมื่อวานนี้นะครับเรียกได้เลยว่าผู้อาวุโสที่สุดของวงการการเมืองของสหรัฐอเมริกาทั้งสองพรรคเนี่ยได้มาพร้อมหน้ากันเลยที่ทำเนียบขาวนะครับโดยมีประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นประธานในการประชุมนะฮะตัวอย่างเช่นถ้าเป็นฝ่ายของพรรครีพับลิกันเนี่ยก็มีคนสำคัญที่เป็นเจ้าของเรื่องในขณะนี้เลยก็คือเควินแมคคาร์ธีซ
ึ่งเป็นประธานสภาผู้แทนนะฮะร่วมประธานของเฮาส์นะฮะนะครับซึ่งครองเสียงข้างมากอยู่เล็กน้อยในสภาล่างที่ว่านี่นะฮะนะครับแล้วก็เป็นคนที่ต้องการที่จะเจรจาต่อรองกับพรรคเดโมแครตนะครับเพราะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพรรคเดโมแครตไม่ยอมเจรจาต่อรองด้วยดึงเกมเรื่อยมาจนถึงขนาดนี้นะครับนะฮะแล้วก็มาพบกันได้เมื่อวานนี้นะครับแต่ไม่เพียงเท่านั้นนะครับเขายังดึงเอาตัวหัวหน้าฝ่ายค้านในพรรคในสภาล่างนะฮะก็คืออนาฮิมเจฟฟี่เนี่ยนะครับนะครับซึ่งเป็นคนของเดโมแครตนี่นะฮะมาด้วยไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังเอานะครับมิทแมคคาเนลนะครับก็คือหัวหน้าของวุฒิสมาชิกนะฮะในวุฒิสภานะซึ่งเป็นหัวหน้าของพรรครีพับลิกันนะฮะซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยนะฮะเพราะว่าก็น้อยกว่าพรรคเดโมแครตเป็นแค่2เสียงใช่ไหมฮะ49กับ51ใช่ไหมครับนะฮะและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ยังดึงเอานะครับชัคชูเมอร์ซึ่งเป็นหัวหน้าของวุฒิสภาวุฒิสมาชิกเสียงข้างมากก็คือพรรคเดโมแครตปัจจุบันนี้นะฮะมาร่วมประชุมด้วยแต่ประชุมไปแล้วก็ไม่สามารถตกลงกันได้ครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพรรคเดโมแครตยังคงยืนการว่าการขยายเพดานการก่อหนี้นี่แหละครับจะต้องไม่มีเงื่อนไขนะครับก็คือว่าจะต้องไม่มาเจรจาต่อรองกันเพราะว่ารู้แล้วว่าพรรครีพับลิกันเนี่ยต้องการต่อรองเรื่องอะไรบ้างนะครับและที่มันรู้ก็พอเลยครับเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยนะฮะพรรคสมาชิกสภาของพรรครีพับลิกันที่อยู่ในสภาผู้แทนนี่นะฮะนะครับก็ได้มีการร่างรับกฎหมายออกมาฉบับหนึ่งนะฮะที่มีชื่อว่า default on American Act นะครับนะ Act นะครับก็คือต้องการที่จะใช้กฎหมายฉบับนี้กดดันพรรคเดโมแครตนะครับว่าถ้าเผื่อว่าคุณไม่รีบมาเจรจาแล้วเนี่ยนะครับพรรครีพับลิกันก็จะออกกฎหมายเป็นคนที่ผลักดันกันออกกฎหมายใหม่นะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อจำกัดนะครับการก่อหนี้ว่าต่อไปนี้คุณจะก่อหนี้ได้เช่นไม่เกิน 1%นะครับในช่วงเวลาหลายๆปีข้างหน้าเนี่ยปีนึงไม่เกิน 1% นะครับนะฮะและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ยังต้องมีการปรับลดค่าใช้จ่ายลงมาอย่างมีนัยยะสำคัญนะในรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นงบมาที่กำลังเป็นร่างกฎหมายอยู่ในสภาก็ดีนะครับนะฮะตัวอย่างเช่นอะไรครับงบมาค่าใช้จ่ายทางด้านอะไรที่มันเกี่ยวพันกับเรื่องของนโยบายประชานิยมทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือทางการแพทย์นะครับMedicare ทั้งหลายนะครับนะเรื่องของเงินช่วยเหลือนักศึกษาเงินกู้ของนักศึกษาที่รัฐบาลเดโมแครตได้ไปผ่อนปลนให้เป็นอย่างมากในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับก็คือเงินกู้คล้ายๆกับกยศ.ของบ้านเราเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็เงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนะฮะนะครับหรือว่าพวกแม่เลี้ยงเดี่ยวทั้งหลายนี่นะฮะที่ดูแลลูกคนเดียวนี่นะฮะที่แม่ดูแลลูกคนเดียวเพราะว่าอยากสามีนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะฮะและข้อสำคัญคือจะตัดอะไรด้วยครับตัดไอ้งบประมาณที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการมุ่งไปสู่การแก้ไขปัญหาโลกร้อนด้วยไอ้ global warming ซึ่งเป็นหัวใจหลักของนโยบายของริพับลิกันไม่ค่อยเชียร์อยู่แล้วเรื่องนี้มันก็เลยทำให้ตกลงกันไม่ได้นะครับ uh-huh. และเมื่อตกลงไม่ได้ก็ชักเยอะอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนะว่าอีก2อำนาจที่ข้างหน้าเนี่ยมันจะลงเอยยังไงนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็เพราะว่าทั้ง2พรรคเนี่ยนะฮะกำลังใช้นโยบายการคลังที่ว่านี่นะครับโดยว่าอย่างยิ่งเรื่องของการขยายเพดานการก่อหนี้เนี่ยนะฮะเป็นเกมการต่อสู้ทางการเมืองนะครับ เพื่ออะไรครับเพื่อมุ่งไปสู่การสร้างความได้เปรียบของการเลือกตั้งในช่วงประมาณสักปีครึ่งข้างหน้านี้นะก็คือในต้นเดือนพฤศจิกายนของปีหน้านี่นะฮะนะครับซึ่งจะมีการเลือกตั้งใหญ่เลยนะฮะเลือกตั้งทั้งตัวของประธานาธิบดีเองเลือกตั้งสสสวนะครับแล้วก็เลือกตั้งกัฟเวอร์เลือกตั้งทุกระดับที่เป็นรัฐบาลท้องถิ่นด้วยต่างๆด้วยนะครับนะฉะนั้นก็กล่าวได้เลยว่าเกมเนี้ยก็คงเป็นเกมหนึ่งแหละที่ต้องต่อสู้กันแล้วก็คงจะต้องต่อรองกันอย่างเข้มข้นนะครับนะอือฮึค่ะอาจารย์บอกว่ามีทั้งการคลังแล้วก็การเงินด้วยการเงินนี่สองพักจะแข่งกันยังไงคะเพราะมันเป็นเรื่องของแบงก์ชาติแบงก์ของเฟดหรือเปล่าหรือว่าเข้ามาแม้ว่างวดนี้มันจะตกลงกันได้นะฮะแต่ผมว่าไหนสุดแล้วก็คงจะตกลงกันได้แหละนะแต่ว่าก็จะพบกันขึ้นทางยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
แต่แน่ๆเลยที่แล้วผมคิดว่าการเพิ่มเพดานกับการก่อหนี้คงไม่ได้เพิ่มเยอะหรอกอาจจะประมาณสัก 1.5 ล้านล้านเหรียญนะฮะจากปัจจุบันที่เป็นหนี้อยู่แล้วเนี่ย 31.4 ล้านล้านเหรียญนะฮะและก็ไอ้การเพิ่มเพดานเนี่ยมันจะใช้ได้เต็มที่ก็คือจนถึงเดือนมีนาคมของปีหน้านี้นะครับและผมก็เชื่อเลยนะครับว่าพอถึงเดือนมีนาคมที่จะต้องมีการขยายเพดานการก่อหนี้กันใหม่นี่นะฮะนะครับเกมมันจะเข้มข้นมากกว่าปัจจุบันปีนี้เป็นอันมากนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันใกล้เลือกตั้งเต็มทีแล้วนะครับเสียงปี่เสียงกลองในการเมืองมันดังขึ้นมาแล้วในช่วงประมาณสักไตรมาสแรกของปีหน้านี้นะครับนะเพราะตอนนั้นก็คงจะกำลังสรรหาตัวของไอ้พรามารีโหวตทั้งหลายนี่นะครับนะว่าใครจะขึ้นมาเป็นตัวแทนของพรรคนะต่อสู้กันทั้งภายในพรรคเองว่าใครจะขึ้นมาเป็นตัวแทนของพรรคเองในการสมัครทั้งตำแหน่งประธานาธิบดีและก็ตำแหน่งอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็คงจะไปลูกผลจะไปสักประมาณสักกลางปีได้หลังจากนั้นก็ถ้าได้ตัวของตัวแทนของทั้งสองฝ่ายแล้วนะฮะทั้งพรรคดิโมแครตและก็ดิพับลิกันแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งนั้นก็คงจะต่อสู้มันอย่างหนักว่าด้วยเลยครับว่าด้วยการมุ่งไปสู่การเลือกตั้งในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนของปีหน้านี้นะครับนี่คือแนวโน้มของนโยบายการคลังฉะนั้นก็เราคงจะต้องติดตามเลยว่าแม้แต่นโยบายการคลังนะครับมันก็จะมีทีท่าเหยียดกับเพื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับจนถึงปีหน้านะครับอันในระยะเวลาอย่างน้อยที่ผมกล่าวถึงเนี่ยนะครับตามที่คือแนวโน้มของนโยบายการคลังนะคราวนี้นโยบายการเงินอันนี้น่าสนใจมากนะคือนโยบายการเงินขนาดนี้ก็คือนโยบายที่ดำเนินการโดย Federal Reserve หรือ Fed นั่นเองนะซึ่งตอนนี้เราก็เห็นแล้วล่ะว่านโยบายการเงินนั้นเนี่ยนะครับก็มีปัญหาของการที่ Fed เองเนี่ยยังคงจะต้องคุมเงินเฟ้อนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยนะครับเดือนล่าๆเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่ 5%และอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับก็จะมีรายงานเงินเฟ้อของเดือนล่าสุดออกมาและอันนั้นจะเห็นภาพชัดขึ้นว่านโยบายของเฟดโดยอย่างยิ่งคณะกรรมการ FOMC เนี่ยนะฮะจะมีแนวโน้มในการบริหารจัดการเรื่องของการตัดสินใจเรื่องการขึ้นไอ้เฟดฟันเรทต่อไปยังไงหรือว่าจะคงเอาไว้นะครับหรือต่อไปหลังจากนั้นจะทำยังไงนะครับผมคิดว่าตัวเลขเงินเฟ้อคืนนี้นะครับจะมีความสำคัญอย่างมากในการเป็นเบนช์มาร์กนะฮะหรือว่าเป็นตัวตั้งนะฮะที่นำไปสู่การบริหารจัดการเรื่องของนโยบายการเงินสำคัญก็คือการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยตอนนี้เนี่ยครับไอ้ปัญหาเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาเนี่ยตัวหลักๆเนี่ยมันมาปกติแล้วเงินเฟ้อมันมาจากสองตัวแปรนะครับตัวแปรตัวแรกนั้นมันมาจากตัวแปรทางฝั่งของซัพพลายหรือว่าฝั่งอุปทานนะฮะที่เกี่ยวพันกับเรื่องของต้นทุนการผลิตนะครับที่ถ้าเผื่อมันมีเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเช่นราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นราคาแก๊สธรรมชาติเพิ่มขึ้นราคาวัตถุดิบแร่ธาตุต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับราคาค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นอะไรต่างๆนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะไอ้ส่วนเนี้ยมันก็จะไปกดดันให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเนี่ยเพิ่มขึ้นและเมื่อผู้ประกอบการเผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็แน่นอนนะฮะเขาคงต้องไปปรับเปลี่ยนราคาสินค้าก็คือเพิ่มราคาสินค้าที่เขาจะขายได้เวลาที่ผลิตสินค้าออกมาแล้วไม่งั้นเขาอาจจะขาดทุนใช่ไหมครับหรือว่าได้รับกำไรลดลงอย่างชัดเจนครับเผื่อว่าต้นทุนเพิ่มแล้วเนี่ยไม่สามารถปรับราคาสินค้าขึ้นได้ใช่ไหมฮะนี่คือนโยบายการควบคุมเงินเฟ้อจากฝั่งอุปทานนะครับ uh-huh. ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าจะวางใจได้พอสมควรนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าราคาของวัตถุดิบต่างๆราคาของปัจจัยการผลิตหลักๆนี่นะฮะที่ลดลงอย่างชัดเจนแล้วก็คือราคาน้ำมันราคาแก๊สธรรมชาติราคาแร่ธาตุต่างๆนะฮะนะครับที่ลดลงไปอย่างชัดเจนเลยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งตัวนี้คงจะไม่กดดันมากแต่ว่าก็ยังวางใจไม่ได้ 100% เพราะว่าอะไรครับเพราะเราไปดูคนจำนวนมากไม่ต่ำกว่า 5-60% ของคนอเมริกันนี่นะฮะแม้แต่ในกรุงนิวยอร์กเองเนี่ยนะฮะตอนนี้มีปัญหามากในเรื่องของค่าของชีพของเขาก็คือเรื่องที่เกี่ยวพันกับปัจจัย4ในการดำรงชีวิตนะครับที่หนักหน่วงมากก็คือมาจาก2ตัวก็คืออาหารและก็ที่อยู่อาศัยนะซึ่งอาหารเนี่ยก็ราคาแพงนะฮะราคายังไม่สามารถควบคุมได้อย่างจริงจังนะครับนะฮะแล้วข้อสำคัญคือราคาค่าเช่าบ้านนะครับอย่าว่าแต่ซื้อบ้านเนี่ยนะครับคนจำนวนมากก็ต้องเช่าบ้านเนี่ยฮะก็ยังอยู่ในระดับสูงมากอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไอเงินเฟ้อที่มาจากฝั่งของไอคอร์ดพุชนะฮะรู้ว่าส่วนของซัพพลายเนี่ยก็คุมได้เพียงแค่ระดับหนึ่งแต่ว่าแน่ๆเลยในสิ่งที่คณะกรรมการการเงินของเฟดที่นำโดยเจอโรมพาวเวลกลัวมากเนี่ยนะฮะก็คือเงินเฟ้อที่มาจากฝั่งอุปสงค์หรือฝั่งดีมานด์นะก็คือเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน
ที่มือเติบมากขึ้นอย่างมากในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับนะที่มีเติบเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับตลาดแรงงานนี่มันเขมงเกลียวเหลือเกินนะครับมีการว่างงานที่ต่ำสุดในรอบหลายสิบปีเช่นว่างงานเพียงแค่ 35% นะครับปกติแล้วคนอเมริกันเนี่ยถ้าว่างงานตามปกติต้องว่างงานประมาณสัก 4.5% บวกลบเล็กน้อยนะฮะถือว่าเป็นอัตราปกตินะครับแต่ลองถ้าคุณว่างงานเหลือเพียงแค่ 3.5% เนี่ยนะฮะตลาดแรงงานเนี่ยมันร้อนแรงอย่างแน่นอนและเมื่อตลาดแรงงานมันร้อนแรงผลที่ตามมาก็คืออะไรครับก็คือการที่นายจ้างต้องแย่งกันหาแรงงานหรือหาลูกจ้างนะครับวิธีการที่ได้ผลของการแย่งตัวแรงงานประการหนึ่งก็คืออะไรครับก็คือต้องแข่งกันขึ้นค่าจ้างนะและเมื่อเป็นไงครับแรงงานเองมีรายได้เพิ่มมากขึ้นมีการจ้างงานเยอะแยะมากมายมีการว่างงานที่ต่ำมากๆนะครับการจับจ่ายใช้สอยต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจับจ่ายใช้สอยในด้านการบริโภคในภาคบริการเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นมากอย่างมากเลยดังนั้นมันจริงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมตอนนี้ตลาดแรงงานในส่วนที่เป็นตลาดภาคบริการนะฮะร้านอาหารการกินภัตตาคารต่างๆสถานที่บันเทิงนะครับโรงพยาบาลนะครับอะไรต่อไม่ไรพวกนี้นะฮะพวกซีนปาร์คทั้งหลายสวนสนุกอะไรทั้งหลายเดี๋ยวตอนนี้ขาดแคลนแรงงานอย่างมากเลยนะครับครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยไอ้demand pull inflation เนี่ยคือตัวแปรที่ทำให้เฟดเองยังไม่ค่อยไว้วางใจภาวะเงินเฟ้อจะได้จริงไม่ได้แปลกใจว่าทำไมเขาจริงยังคงจะต้องปรับดอกเบี้ยขึ้นมาถึงสูงขึ้นมาถึง10ครั้งในช่วงที่ผ่านมาเพียงแค่ประมาณ14เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเฟดปรับดอกเบี้ยขึ้นไปแล้ว10ครั้งนะฮะจาก0ถึง 0.25% กลายเป็น5ถึง 5.25% แล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าไอ้ครั้งหน้าไอ้มิถุนายนนะครับจะคงดอกเบี้ยไว้ในอัตราที่ปรับขึ้นในขณะนี้หรือเปล่านะฮะเพราะเฟดเองยังไม่ได้รับปากอย่างแข็งขันนะฮะจริงเดี๋ยวว่าเขาเริ่มเสียงอ่อนลงว่าครั้งหน้านี้นะครับแรงกดดันของเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะลดลงนะฮะและอาจจะมีการคงอัตราของไอ้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยเอาไว้นะฮะแต่ว่าที่เขาพูดออกมาค่อนข้างชัดเจนโดยเจอร์มพาวเวลประธานเฟดนะฮะก็คืออะไรครับก็คือเขาบอกว่าเนี่ยต่อให้ดอกเบี้ยมันไม่ได้ขึ้นต่อนี่นะฮะแต่ก็มีแนวโน้มที่จะดำรงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับนี้ก็คือ5ถึง 5.25% นะครับเอาไว้จนถึงสิ้นปีนะครับครับฉะนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่สหรัฐอเมริกาจะเผชิญกับปัญหาเรื่องของการเผชิญกับ recession หรือว่าจะถอยเนี่ยนะฮะก็คงจะมีโอกาสสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการเกิด recession หรือว่าเศรษฐกิจถอยเนี่ยมันเกิดจากการที่ GDP เทียบไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ยมันติดลบตั้งแต่2ไตรมาสขึ้นไปนะครับซึ่งก็มีโอกาสสูงมากขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปีนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในไตรมาสที่3ของปีที่แล้วของสหรัฐอเมริกาเนี่ย GDP มันขยายตัวต้อง 3.2% ซึ่งขยายตัวมากเลยเราคงจำได้ว่า2ไตรมาสแรกของปีที่แล้วเนี่ย GDP มันติดลบใช่มั้ยฮะก็คือเกิดไอ้ technical recessionหรือว่าเศรษฐกิจถดถอยได้ช่วงที่หลีกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าพอมาถึงไตรมาสที่3ของปีที่แล้วเนี่ยมันดีขึ้นมากลายเป็นบวก 3.2% แล้วก็ยังบวกต่ออีก 2.6% ในช่วงไตรมาสที่4ของปีที่แล้วนะครับฉะนั้นในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยการที่ GDP ของอเมริกาจะรอดพ้นจาก recession ได้เนี่ยก็คือคุณจะต้องบวกไปมากกว่าไอ้ที่มันขึ้นไปแล้ว 3.2% ในไตรมาสที่3และขึ้นไปแล้ว 2.6% ในไตรมาสที่4นะครับนะนี่ก็คงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากลำบากละเมื่อดูจากแนวโน้มเศรษฐกิจอเมริกาในขณะนี้เพราะเราก็เห็นแล้วนะครับว่าไอ้ไตรมาสแรกที่ประกาศผลออกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ย GDP มันขยายตัวไปแค่ 1.1% แต่ถือว่าต่ำมากนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยไตรมาสที่1มันลบไปต้อง 1.6% คุณลบไปต้อง 1.6% แล้วเนี่ยนะครับแล้วมาถึงไตรมาสที่1ของปีนี้ซึ่งไปเทียบกับไตรมาสที่1ของปีที่แล้วเนี่ยคุณยังบวกขึ้นมาได้ถึงแค่ 1.1% เท่านั้นเองก็แสดงว่าคุณยังแก้ติดลบไม่ได้ใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นก็เห็นแล้วแหละว่าGDP ของอเมริกาเนี่ยนะครับโอกาสเสี่ยงต่อให้เกิด recession เนี่ยก็คงจะมีอยู่สูงแหละนะครับครับดังนั้นเป็นไงครับนโยบายการเงินที่จะดำเนินการต่อไปโดยเฟดเนี่ยนะฮะมันจะให้พรรคไหนระหว่างพรรคเดโมแครตกับรีพับลิกันได้รับประโยชน์นี่นะฮะโอ้โหอันนี้น่าวิเคราะห์มากนะฮะเพราะอะไรครับเพราะถ้าเศรษฐกิจสหรัฐมีการเกิดรีเทรชันขึ้นมาแล้วนะครับนะแล้วเฟดเนี่ยปรับดอกเบี้ยลงไม่ทันและไม่สามารถแก้ไขรีเทรชันในทางการนี่นะโอกาสที่พรรคที่เป็นรัฐบาลอยู่คือพรรคเดโมแครตจะถูกกระทบเนี่ยจะสูงมากนะผมย้อนกลับไปให้เห็นนะว่าในอดีตไม่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว
ตัวอย่างเช่นรัฐบาลของจอร์จบุชผู้พ่อนะฮะนะสมัยจอร์จบุชซึ่งเป็นประธานดีต่อจากโรนัลด์เรแกนนี่นะฮะนะครับก็คือในช่วงประมาณสักปี91-92นี่นะฮะนะครับซึ่งจอร์จบุชผู้พ่อเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานดีแทนที่โรนัลด์เรแกนซึ่งดำรงตำแหน่งไปครบ2สมัยแล้วใช่มั้ยฮะนะจอร์จบุชผู้พ่อก็สมัครเลือกตั้งนะครับก่อนหน้านั้นเขาก็เป็นรองประธานดีในรัฐบาลของเรแกนอยู่นะครับปรากฏว่าเป็นไงครับก็มีผลงานค่อนข้างจะดีเลยล่ะครับแต่เผอิญว่ามันไปเกิดไอ้ปัญหาสงครามอ่าวก็คือซัดดัมฮุเซนนะฮะผู้นำของอิรักเนี่ยก็กรีธาทัพเข้าไปบุกยิคูเวตนะครับเป็นไงครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมของปี2000ของปีนะครับในปีก่อนหน้านั้นนะครับนะครับก็คือในปี1990นะฮะฉะนั้นพอถึง1991ปั๊บเนี่ยอเมริการ่วมมืออังกฤษก็ไปบุกโจมตีอิรักนะฮะที่ถือว่าไปลุกรานคูเวตนะครับนะพอมีการเกิดสงครามอ่าวเกิดขึ้นนะครับระหว่างอิรักนะที่นำโดยซัดดัมฮุเซนกับสหรัฐอเมริกาที่นำโดยจอร์จบุชผู้พ่อนะครับซึ่งเป็นน้ำไม่ดีอยู่ขนาดนั้นเนี่ยนะครับก็สหรัฐอเมริกากับพันธมิตรที่เข้าไปร่วมรบก็ชนะสงครามได้อย่างไม่ยากนะครับแต่ปัญหาใหญ่ที่ตามมาทีเลยครับก็คือมันทำให้เกิดการเกิดออยไครซิสหรือว่าวิกฤตการน้ำมันมากนะครับพอราคามันก็พุ่งขั้วขึ้นมานะฮะตั้งแต่ตอนที่ซัดดัมไปบุกยึดคูเวตแล้วใช่ไหมฮะนะครับเป็นไงครับพอราคาน้ำมันมันเพิ่มมากๆมันก็เกิดรีเซชชันนะครับในเวลาต่อมานะครับก็คือในปี1991นั่นแหละแล้วเผอิญไอ้ปี1992เนี่ยมันจะต้องมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะที่สู้กันระหว่างจอร์จบุชผู้พ่อกับบิลคลินตันนะแล้วปรากฏว่า FOMC ของเฟดเนี่ยลดดอกเบี้ยไม่ทันครับนะก็คือทำให้เศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันเยื่อช้าออกไปผลออกมาก็คือความไม่พอใจของประชาชนนะครับนะที่ทำให้จอร์จบุชผู้พ่อเนี่ยต้องพ่ายแพ้การเป็นประธานาธิบดีเทอมที่2นะทั้งที่เป็นได้เพียงแค่สมัยเดียวนะครับนั่นคือตัวอย่างนะครับฉะนั้นก็กล่าวได้เลยนะครับว่าไอ้นโยบายการเงินในช่วงตั้งแต่นะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยน่าจับตามองเป็นอย่างมากว่าสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยสามารถ1ควบคุมเงินเฟ้อได้อย่างมีนัยสำคัญไหมเพราะถ้าคุณไม่สามารถควบคุมเงินเฟ้อได้อย่างมีนัยสำคัญเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะปรับไอ้เฟดไซเลนลงมาได้อย่างต่อเนื่องนะฮะนะครับแม้ว่าคุณจะเริ่มมีปัญหารีเซสชันก็ตามนะครับนะและข้อสำคัญคือว่าถ้าทำให้รีเซสชันเนี่ยกลายเป็นสแต็กเฟลชันอันนี้นะครับยิ่งยากลำบากเลยนะรีเซสชันกับสแต็กเฟลชันมันต่างกันยังไงสแต็กเฟลชันก็คืออะไรครับก็คือมันเกิดรีเซสชันด้วยและขณะเดียวกันยังมีเงินเฟ้ออยู่ไงครับนะคือมันเศรษฐกิจมันสแต็กเนี่ยก็คือมันชะลอตัวลงแต่ว่ายังมีอินเฟลชันอยู่นะครับซึ่งหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าเผื่อว่าเฟดเองเนี่ยไม่สามารถคุมอินเฟลชันได้อย่างจริงจังแล้วเกิดสแต็กเฟลชันเนี่ยจะยากลำบากต่อการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเช่นลดเฟดเฟดอย่างต่อเนื่องเพื่อกอบกู้เศรษฐกิจนะครับฉะนั้นคำถามคือว่าแล้วเฟดเองจะสามารถควบคุมเงินเฟ้อได้อย่างจริงจังและน่าไว้วางใจไหมนะไม่ว่าจะเกิดจากฝั่งซัพพลายหรือว่าฝั่งดีมานด์นี่นะเพราะว่าอะไรครับเพราะตอนนี้เราก็เล็งเห็นแล้วแหละว่าไอ้ปัญหาเงินอินเฟลชันที่มันขยายตัวเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับมันมาจากปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะครับอย่างตั้งแต่ไอ้ตอนที่รัสเซียไปบุกยูเครนเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะว่าปัญหาไอ้ภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันเป็นสาเหตุสำคัญที่ราคาทำให้ราคาน้ำมันราคาอาหารราคาแก๊สธรรมชาติเนี่ยพุ่งทะยานขึ้นมาเป็นเท่าๆตัวนะฮะแล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดคอร์สฟูดอินเฟลชันขึ้นมานะครับฉะนั้นมันก็ต้องดูแหละว่ารัฐบาลไบเดนเองเนี่ยสามารถที่จะลดทอนแรงกดดันของปัญหา geopolitics นะฮะซึ่งตอนนี้มันก็เกิดไอ้สงครามแบบ2แนวทางแหละนะฮะเรียกว่า2ฝั่งเลยนะครับฝั่งหนึ่งก็ขัดแย้งกับรัสเซียในฐานะที่สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำนาโต้นะฮะและขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งในฝั่งแปซิฟิกก็ขัดแย้งกับจีนอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเกิดรีเซชันขึ้นมาแล้วสามารถใช้นโยบายการเงินโดยการลดเฟดไปเลทได้ลงมาอย่างต่อเนื่องและกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวเนี่ยก่อนที่มีการเลือกตั้งในปลายปีหน้านี้นะครับพรรคดีโมแครตก็จะได้เปรียบนะครับแต่ว่าถ้าเนิ่นช้าไปมันเกิดไม่ทันการและเกิดปัญหาต่อเนื่องตามมาเพราะตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าปัญหาในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมารุมตุ้มมากนะฮะตอนนี้ก็มีไอ้ปัญหาไอ้วิกฤตการธนาคารซึ่งไม่รู้ว่ามันจะลามปามเข้าไปกลายเป็นวิกฤตการของไอ้อสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
เชิงพาณิชย์หรือเปล่านะครับนะฉะนั้นเรื่องต่างๆอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยล้วนแล้วแต่ในเรื่องที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งสิ้นครับค่ะค่ะน่าสนใจนะคะน่าจะมีผลกระทบมาไทยแน่นอนเพราะแค่นี้เนี่ยก็ตลาดหุ้นปั่นป่วนแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวดูก่อนเอาเพดานนี่รอบนี้ก่อนว่าจะผ่านไม่ผ่านยังไงสุกนี้เดี๋ยวได้เห็นผลกันนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะครับยินดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สมภพมานะรังสรรค์นะคะเอาให้เห็นภาพกันไปเลยนะคะตั้งแต่ยุคสมัยในรัฐบาลไหนเรื่องเศรษฐกิจมันก็ทำให้การเมืองพลิกได้เลยนะคะ